าเอ๋สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์แดงกีต้าเจ้าเก่านะครับผมวันนี้มาพร้อมกับรถคู่ใจนะฮะเบนซ์ S500E คันใหม่ของผมซึ่งก็เอาไปถ่ายคลิปสอนกีต้าไว้หลายคลิปแล้ววันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมอยากจะพาท่านทำคลิปลง YouTube เพื่อพามาเที่ยวบ้านหลังเล็กๆของผมสักหลังนึงเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวหลังเล็กๆสำหรับคนเฒ่าชราแก่ชราอย่างผมผมคุ้มมากครับอยากรอพี่ไว้อยากทำเท่ขับรถป้ายแดงคนก็หมั่นไส้เขาไม่รู้อยากหมั่นไส้เขาเกลียดที่หน้าเขาเขาช่วยอะไรไม่ได้ขอบคุณนะครับสาธุและสาธุสาธุตัวเองนี่คือหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะก็ในสภาพแวดล้อมมีความเป็นส่วนตัวสัดส่วนสงบเงียบร่มรื่นดีอยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกแต่ที่รู้แน่ๆคือว่าอยู่ต่างจังหวัดขับรถประมาณ2ชั่วโมงฝ่าๆเกือบ3ชั่วโมงประมาณนั้นดังนั้นวันนี้ก็เลยเอาให้กล้องเขาตามมาทางนี้เห็นว่าคุณได้เห็นสภาพพื้นบ้านผมแล้วในหมู่บ้านที่ผมอยู่นี้ก็มีกันอยู่คิดว่าไม่น่าจะเกิน20หลังนะเพราะว่ามันลงตัวพอดีเป็นหมู่บ้านเล็กๆสงบเงียบร่มรื่นมากนะเป็นยังไงอ่ะฝั่งมาดูตรงนี้นะครับของนี่เป็นสวนหย่อมเล็กๆหน้าบ้านผมเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านมันค่อนข้างจำกัดนะแล้วก็ทำปลูกต้นไม้นี่สิ่งเหล่านี้ต้องจ้างก็ทำหมดนะครับผมทำเองไม่ไหวไม่มีปัญญายกไม่ไหวผมพูดง่ายๆคือที่เห็นทั้งหมดนี้เสียเงินทั้งนั้นครับผมไม่ใช่ว่าไปซื้อมาแล้วมาวางในน้ำนะครับผมไม่มีแรงครับผมต้องเสียเงินจ้างเขามาทำคุณเห็นไหมเนี่ยบ้านของพี่เตี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูในดังนั้นนี่ประตูซ้ายมือผมชี้ดูประตูบ้านผมมันแทบไม่ได้เปิดเข้าออกเลยเพราะว่าไปไหนมันก็มีแต่ขับรถไปลูกเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ปั่นจักรยานไปรอบหมู่บ้านที่ไหนที่นี่ไม่มีรถขายของส่งเสียงโหเวโวยวายเข้ามาขายของในหมู่บ้านไม่มีเพราะว่ามีอยู่กันประมาณไม่เกิน20หลังแต่หลังก็ประทัดรักหน้าก็เล็กๆหน่อยก็ประมาณสัก250ใหญ่ๆหน่อยประมาณสัก3หรือ400วาก็แต่หลังผมนี่นะครับเป็นหลังที่ปิ้วหนึ่งของผมนี่เป็นหลังเปี้ยวหนึ่งปิ้วเล็กที่สุดเพราะว่าผมเงินน้อยงบน้อยนะครับเงินน้อยงบน้อยผมจึงสั่งสร้างหลังเล็กๆกระทันหันสภาพแบบนี้นะครับให้ดูสภาพรอบบ้านแล้วดังนั้นตรงนี้นี่ก็มาอยู่ตรงนี้นี่คือช่องทางเข้าบ้านผมก็อยู่นั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมในบ้านกระทัดนะหลังเล็กๆของผมซึ่งอยู่บนดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะหยุดภาพไว้และจะพาเดินชมรอบๆบ้านบริเวณเล็กๆกระทัดรัดสำหรับคนเฒ่าชราแก่ชราแบบอาจารย์แดงกีต้านะครับคลิปนี้ผมตั้งชื่อว่าบ้านอาจารย์แดงกีต้าอยู่ดีจิตประพัฒน์สอนเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในบ้านในช่วงต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมครับจากนี้ไปผมจะพาเข้าไปเยี่ยมชมในบ้านเมื่อกี้ถ่ายดีๆอยู่ดีๆตอนนี้ฝนเริ่มตกปล่อยๆจึงขออนุญาตนำร่มมาการนี้เองนะครับเอาเดี๋ยวก็ให้กล้องก็เดินตามเข้ามาดูในบ้านถ้าตอนนี้จะพาฝนตกปล่อยๆนะครับผมก็จะเดินเข้ามาถึงนี้ครับครับก็ตอนนี้เข้ามาในเขตบ้านแล้วนะครับก็อยากให้ดูเล็กนิดนึงตรงนี้ก่อนนะครับผมสบายสบายนี่คือพื้นที่โดยรอบเห็นทั้งหมดนะครับก็ประมาณ240วาผมแนะนำก่อนนี่คือสระว่ายน้ำเล็กๆเพราะว่าผมเป็นคนชอบกีฬาว่ายน้ำดังนั้นตอนทำบ้านสร้างบ้านของโครงการเนี่ยเขามีตัวอย่างให้ผมดูมีตัวอย่างให้ดูว่าจะเอาแบบยังไงเอาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นราคาของการสร้างบ้านนี่มันก็เล่นเอาก็เปี้ยวเปี้ยวถนนราคาของราคาสร้างบ้านหลังนี้เล่นเปี้ยวเลยกระเป๋าบางลนตัวเลยเปี้ยวเลยก็มีสระน้ำพอสมควรเพราะผมเป็นคนแก่ชอบว่ายน้ำแล้วก็มีนะฮะที่ผมเห็นผมอยากให้ดูห้องทางขวามือตรงนั้นนะฮะห้องทางขวามือตรงนั้นที่เป็นม่านสีเทานั้นก็คือห้องเป็นโฮมเธียเตอร์ของผม
แล้วก็เป็นห้องซ้อมกีตาร์เล่นดนตรีอภัทรัตน์นะฮะอยู่ข้างตรงนั้นเลยห้องโดดเดี่ยวไม่ยุ่งกับใครผมจะหมกตัวเล่นแต่กีตาร์แล้วก็ดูหนังฟังเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็ดูคอนเสิร์ตดูหนังผีและที่พลาดไม่ได้คือผมชอบดูหนังโป๊เนี่ยมากที่สุดเลยหนังโป๊หนังอะไรประเภทแบบเปื่อยๆแก้พุ่งแก้ผ้าเนี่ยมีกี่แข่งกี่พันมีเต็มดูหมดเลยหนังโป๊ดูมากนะครับฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามกล้องอยู่ตรงนี้นะฮะผมขอเดินกลางร่มเดินเท่ๆก็ไม่ต้องเดินออกมาก็เดี๋ยวคนเสียเขาผมพาเดินผมนะครับน้ำไหวนะครับรัฐบาลนะอันที่คนนี้ก็คือห้องนี่คือห้องโอมเดียเตอร์ห้องสตูดิโอได้ทำในล็อกต้าแต่โดยในรูปแบบพื้นที่โดยรอบมันค่อนข้างจะน้อยนะเพราะมัน200กว่าวานะครับก็ฝั่งนี้ก็เอาไว้นั่งเผื่อวันไหนที่ไม่คึกให้ร้อนนะก็อาจจะมานั่งกินกาแฟซ้อมกีตาร์ตรงนี้เอาอาหารว่างมานั่งกินกันและแล้วก็ว่ายน้ำมีความสุขสบายผมเองมีชีวิตความอยู่เป็นสุขสบายแบบคนเฒ่าชะแลแก่ชราเป็นคนตะแก่โง่ๆคนหนึ่งที่จบกิจในการปฏิบัติธรรมแล้วเพราะผมไม่เกิดไม่ตายต่อไปแล้วที่รักษาจะเรียกว่าอะไรก็เรียกไปบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ปฏิอภิธายาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวเองนะครับก็เดินผมก็รอดก่อนครับนี่คือคนแก่อายุ67ปีอาจารย์แดงกีตาร์หรืออาจารย์หมดฤทธิ์ครับตรงนี้ก็เอาไว้นั่งเล่นก็อยู่กันเงียบนะฮะเงียบสบายๆนะเห็นว่าพวกสวนหย่อมต้นไม้เหล่านี้ที่นี่ผมจำเป็นต้องมีแม่บ้านอยู่ประจำด้วยที่นี่ต้องมีแม่บ้านอยู่ประจำจะต้องคอยทำความสะอาดนะเหนื่อยมากทำต้นไม้ด้วยแล้วก็ต้องถ้าความสะอาดอย่างอื่นด้วยเราจึงมีห้องให้แม่บ้านอยู่ในห้องก็ต้องอยู่กับผมตลอดไปครับแต่ว่าผมไม่รับสมัครแม่บ้านนะเดี๋ยวคุณนายผมจะมาที่นี่มีแม่บ้านทำความสะอาดทำฝนให้แต่ว่าไม่รับสมัครแม่บ้านเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวจะโดนประมาณนั้นเอาละครับก็ที่เห็นตรงนี้ก็เป็นห้องพักห้องนอนห้องใหญ่ครับเป็นห้องใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันพาดูรอบๆบ้านก่อนอันนี้ก็เป็นทางเข้าบ้านอีกช่องทางหนึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าตรงห้องโถงใหญ่นี่ก็คืออุปกรณ์อันหนึ่งสำหรับปิ้งปิ้งย่างย่างเขาเรียกว่าบาร์บีคิวบาร์บีคิวอะไรประมาณนั้นก็เห็นจากว่ายน้ำโดยรอบแล้วก็มีเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวไม่ได้แปลว่าชอบกินบาร์บีคิวนะคือเวลามีลูกศิษย์ลูกหาธรรมะมาหาก็อาจจะมีการพบปะนะเจอกันใช่ไหมฮะแล้วก็ย่างพูดคุยกันโอ้นี่ผมร้อนเลยผมต้องขอลูกหน้าลูกตาชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนครับเอาละครับพบกันชนิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกันในช่วงต่อไปก็จะพาเข้าไปในบ้านนะครับหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมนำท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในบ้านผมแล้วก็พื้นที่เล็กๆ200กว่าตารางวานี่ก็คือห้องโถงใหญ่ห้องกลางนะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับจริงๆเราอยู่กันแค่2คนเองนะครับผมไม่ได้อยู่กันมากกว่านั้นรวมทั้งแม่บ้านนะครับด้วยก็3กี่คนประมาณนั้นนอกจากว่ามีงานสมรมธรรมะทั้งสามเล็กๆก็จะเชิญนะให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาพบได้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอะอะมากเทิงส่งเสียงเอะอะโวยวายผมไม่ชอบผมชอบอยู่แบบสงบเงียบผมจบกิจในการปฏิบัติธรรมแล้วก็จึงใช้ชีวิตแบบคนเฒ่าชะแลแก่ชราแบบโง่ๆนะประมาณนั้นผมอาจจะโง่เป็นแบบไปไฟหรือเปล่าไม่รู้ผมอาจจะโง่เป็นแบบไฟที่คนชอบด่าผมก็ได้ก็บอกว่าผมแม่งสอนธรรมะควรตีนควรต้องตีนสอนกีตาร์กับปากจัดควรตีนก็บอกว่าผมเนี่ยโง่เหมือนไฟผมจริงอาจจะมีฉายาว่าไอ้ไฟไอ้กบในกะลาโง่ๆเปล่าก็ไม่รู้ผมเนี่ยนะใครจะด่าว่าผมเลยผมรับได้ทุกอย่าง
ก็ดูคลิปผมแล้วต้องมันนะครับห้องนี้ก็เอาไว้นั่งเล่นๆและค่าใช้จ่ายที่นี่ค่อนข้างจะสูงเพราะผมเปิดแอร์ทั้งหลังเลยนะห้องก็เนี่ยพื้นที่มันมีแค่นี้ถ้าเรากล้องมองย้อนไปบ้านเดินเข้ามาตรงนั้นปุ๊บมันก็เข้ามาห้องผมใหญ่ตรงนี้ละนะฮะแต่ที่ท่านเห็นตรงนู้นก็เนี่ยเห็นไหมนี่นี่ตัวจริงเนี่ยนั่งเนี่ยไม่รู้รออะเท่มากเลยจ้าเอ๋จับมือหน่อยอาจารย์แดงจ้าเอ๋จิ้มจิ้มหน่อยจิ้มเป๊กไอ้จะจิ้มจิ้มจูจิ้มเป๊กจ้าเอ๋นะครับนี่คือความเป็นอยู่ที่กระทัดรัดเล็กๆลงตัวสบายๆ สำหรับอาจารย์แดงกีตาร์หรืออาจารย์บุฟฤทธิ์อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมมันมีโต๊ะอาหารใหญ่มันเลี้ยงอะไรบ่อยๆไม่มีเลี้ยงนะครับผมแม่ชอบซื้ออะไรที่มันเผื่อคนไว้จริงๆแล้วเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยมันก็อยู่ที่นี่บางทีมันมีปากเสียงมันบ่อยผมจะนั่งหัวเนี่ยคุณนายมันนั่งท้ายมันนั่งหัวนะครับแล้วมีแจกันของไม้มันขวางหรือมันมองไม่เห็นหน้ากันมันก้มหน้ากินข้าวกันด้วยความทำไม่หือไม่อื่นไม่รู้จักกันไม่รู้สีไม่รู้จักตัวเองเลยรอเล่นนายผมจะคนใจดีจะนั่งทางในบ้านหลังนี้ก็ดีรถต่างๆก็ดีที่ผมชอบขับไปฉุยฉายนั้นก็คือเป็นผลงานส่วนหนึ่งจากน้ำพักน้ำแรงการนั่งทางในสื่อกับองค์เทพเพื่อขอหวย2ตัว3ตัวคุณนายผมมันแม่นหวยมันถูกหวยบ่อยมันได้ส่งเสริมให้ผมมีอย่างนี้อาทับผ่านคุณหน่อยครับผมนี่คือภาพของผมเองอาจารย์แดงกีตาร์หรือหมดฤทธิ์นี่ลายมือผมเองแจกเป็นสกสเมื่อปี2558อาจารย์แดงกีตาร์หมดฤทธิ์พระอรหันต์ปฏิสัมภิทายานผู้จบกิจหมดสิ้นสงสัยผมจะเป็นหรือเปล่าก็ถ้ารู้ไม่ได้ก็มาดูฝั่งนี้อีกสักรูปหนึ่งรูปผมเองอันนี้อยากหล่ออยากเท่เลยแต่งตัวเป็นฤาษีนะครับนี่เป็นรอยเท้าของอาจารย์แดงนะครับอาจารย์แดงกีตาร์หมดฤทธิ์พระอรหันต์ปฏิสัมภิทายานผู้จบกิจหมดสิ้นสงสัยอายุครบ66ปีนะครับมาปี59ตอนนี้60ผม67ปีแล้วให้ดูความเท่ความหล่อ ตรงนี้ที่จริงเนี่ยการมีอย่างนี้จริงผมบอกอยากบอกท่านผู้ชมมันผมชอบความโออาแบบเล็กๆนะสบายๆเพราะผมเป็นคนสะอาดเรียบมากผมเรียนเรื่อง5สอมาจริงจัดบ้านแบบนี้ลงตัวค่าใช้จ่ายบอกไปเลยว่าค่าใช้จ่ายมันทำเอาเปี้ยวเหลือสำนีเหลือน้อยเดียวค่าใช้จ่ายบ้านหลังนี้มันเปี้ยวน้อยเดียวเลยเหลือน้อยกระเป๋าผมนี่แห้งเลยแต่เอาเงินใส่กระสอบมาเนี่ยหมดไปหลายกระสอบเลยเหลือเปี้ยวเนี่ยสำนีหน่อยยางไปหน่อยยางนิดหน่อยอันนี้ร้อยเลยกันไหนๆก็พอจะมีตุ๊กตาหมู่บ้านโอ้โหมาก็เลยแต่งให้มันดูดีไอ้ครัวตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไปทำขอหนักๆแต่ใครกินไม่ได้ก็แค่อุ่นๆเบาๆผมมีครัวหนักๆแบบครัวไทยที่แม่บ้านผมเพื่อทำให้กินเช่นผัดกะเพราผักบุ้งไข่ดาวไข่เจียวตรงนี้นะแต่งให้ดูดีนะครับแต่ไม่ค่อยใช้นะครับไปแอบใช้รุ่นหลังบ้านมันจะมีเพลิงหมาแงนคุณว่าผมอยู่แบบนี้ผมจะทำเพลิงหมาแงนในบ้านนะมีคิดว่าผมกวนอารมณ์กวนเต็มไหมเนี่ยคืออย่างนี้ครับไอ้ตรงนี้นะมันไม่เหมาะสำหรับอันนี้มันทำให้แต่งบ้านดูสวยดีคือว่าเครื่องดูดควันอย่างเงี้ยมันแรงไม่พอหรอกเพราะผมถ้าใช้ครัวไทยอยู่หลังบ้านมันจะแรงกว่านี้นะครับมันก็ดูสมบูรณ์ได้เล่มนึงเลยนะครัวไทยอยู่หลังบ้านนั้นไปมาผัดกะเพราผัดคะน้าอย่างนี้ผมโหนต้องเข็งไม่ได้ต้องไปอีกห้องครัวไทยผมมีครัวไทยอยู่หลังบ้านแต่ผมไม่พาเขาไปดูถ้าบรรยากาศมันกะปิน้ำปลามันหมูมันพืชมันนี่ก็มีครบเลยตู้เย็นไมโครเวฟเตาอุ่นเตาอบบ้าบ้าบอจากกระเบื้องล้างจานนี่หน่อยก็ยังมีก็อยู่สบายอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของผมก็มีทั้งเครื่องซักผ้าให้อบผ้าเล็กๆที่ตากผ้าเล็กเสื้อผ้ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะก็ผมเป็นคนชอบกินกาแฟสดเลยต้องซื้อเครื่องชงกาแฟสดไอ้บ้านกี่หลัง1 2 3 4 5มีครบทุกหลังนะครับไม่ว่าจะบนคอนโดหรือตึกต้องมีกาแฟสดกินเอ๊ะคนนั้นใครอยู่จอทีวีเป็นอาจารย์แดงกีตาร์ครับไม่ใครเนี่ยเอาละครับอันนี้เหมียวประจำบ้านเหมียวมันมาล้อมเลยเอาละครับผมอยากพาท่านดูรอบกล้องของผมนะเดินมานี่หน่อยครับผม
บ้านมันไม่ใหญ่มากมีก็ประมาณ3ห้องนอน1ห้องแม่บ้านห้องเก็บของนะครับนี่มาจุดแค่ที่1 2 3 1 2 3แล้วก็ทางขวาห้องที่4ตรงนู้นเก็บของทุ่งหลังแล้วก็มีครัวไทยครัวไทยก็ห้องไม่ใหญ่นักนะฮะไม่แบบนี้ห้องครัวไทยคงไม่พาเข้าไปชมนี่มาดูโดยรอบนะครับเป็นการให้ดูเฉยอยากกราบเรียนท่านผู้ชมว่าผมไม่ได้มั่งมีสีสุขอะไรไม่ได้ปวดไม่ปวดอะไรผมก็แค่พอมีทรัพย์บ้างนะเพราะว่ามาจากทั้งพักทั้งแรงการทำมาหากินตัวจะมีหวยมาร่วมด้วยถูกและใช้สองตัวกี่งวดนั้นกว่าจะซื้อเบ็ดได้มันก็ถูกกี่งวดคุณว่าคุณว่าจะถูกและใช้สองตัวสามตัวถูกกี่งวดมันถึงซื้อบ้านอย่างนี้ได้แล้วถึงจะซื้อเบ็ดมาขับเล่นได้คุณว่าจะถูกกี่งวดคุณเชื่อผมไหมว่ามันถูกหวยเอาละผมขอนั่งคุยเลยนิดนึงกล้องนั่งถ่ายตรงนี้ก็ได้นะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คงเห็นเพดานบ้านผมแล้วนะก็แต่งสวยๆบ้านผมเป็นชั้นเดียวเตี้ยๆเพราะอะไรเพราะคนแก่บ้านหลังนี้ยังค่อนข้างจะใหม่อยู่คนแก่ไม่ชอบที่สูงไม่ชอบสองชั้นถ้าอยู่คอนโดก็ต้องขึ้นลิฟต์เดินเข้าห้องไปเลยก็ต้องเงียบสงบนี่คือกีตาร์ตัวของผมกีตาร์ตัวนี้คือกีตาร์ ESP จากครีมมิ่งสเกลเท่มากนะครับใครที่เป็นนักสะสมกีตาร์คนเล่นกีตาร์ย่อมรู้ดีว่าตัวรุ่นสนุนราคาของมันระยิบระยับนี่ผมจะไปเปรียบเทียบวางให้ดูว่านี่ผมใช้กีตาร์ Fender อันนี้คือ Marshall แค่มาตั้งให้เท่ๆนี่คือกีตาร์ ESP สครีมมิ่งสเกลแต่ที่เห็นในจอทีวีนั่นผมทำคลิปสอนกีตาร์นั่นเฟนเดอร์กับแอมมาเชลสีมาเชลสีขาวตัวนี้ร้อยวัตต์เป็นซิกเนเจอร์ของแรนดี้โรสเอาละครับก็ให้ดูวันนี้ผมอยากจะเล่าอะไรคุณฟังนิดนึงกล้องนั่งถ่ายตรงนี้สบายสบายก็พอดีผมอยากจะบอกท่านผู้ชมด้วยความรักและเคารพว่าผมเป็นคนแก่อีกไม่กี่เดือนผมก็อายุ68ปีแล้วผมรู้ว่าผมเป็นคนดังในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นกีตาร์เล่นดนตรีหรือเกี่ยวกับเรื่องอบรมธรรมะผมมีคลิปใน YouTube เกือบ200ตอนจึงไม่แปลกอะไรที่ผมมักจะถูกโจมตีในทางร้ายๆซะมากกว่าคือหนักไปทางถูกด่าสัก 95% มีคนชมผมอาจจะ5ผมรับได้ท่านผู้ชมใครจะด่าแม่ผมว่าไงผมก็รับได้หมดจะชื่นชมไงคุณด่าแรงขนาดไหนผมก็รับได้ชมมาดีขนาดไหนผมก็รับได้ผมปฏิบัติธรรมผมจบกิจการปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตผมรับราชการมาก่อนทำอะไรมาก่อนนะสร้างรายได้แล้วก็หวังว่าจะอยู่สบายสบายตอนแก่แล้วผมก็ทำได้จริงท่านผู้ชมนะครับตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คนเราเกิดมาเนี่ยควรจะคิดบวกคิดดีพูดดีทำดีมีเมตตาพรหมวิหาร4มีอิทธิบาท4นะการจะอยู่ถึงแก่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเกิดมาอยู่ได้10ขวบอาจจะตายตอน11ขวบ12ขวบก็ได้ดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตนะครับท่านผู้เจริญอยากบอกท่านไว้ด้วยนะฮะอย่าจงอย่าประมาทในชีวิตครับอย่าประมาทในชีวิตผมคุยอะไรกับเพได้ฟังผมรู้ว่าผมสอนธรรมะคนเนี่ยคนก็เข้าใจไม่ได้ด่าผมเยอะเหลือเกินตามสื่อต่างๆผมไม่ว่าอะไรคำด่าหยาบคายมากมายคนเล่นกีตาร์ก็ไม่เข้าใจผมวันนี้จะคุยเรื่องให้ฟังคือคุยเรื่องเล่นกีตาร์ด้วยนะวงบอกว่าผมเป็นนักกีตาร์ครับผมเป็นอาจารย์สอนดนตรีสอนกีตาร์สอนวิชาฮาร์โมนีเรียบเรียงเสียงประสานการทำเพลงคอมโพสเพลงเป็นนักดนตรีในห้องอัดเสียงทุกวันนี้ไม่ค่อยได้สอนแล้วแต่ผมก็ยังมีนักเรียนอยู่บ้างฝากไปจริงๆผมไม่สอนผมก็อยู่ได้สบายๆแต่ในวงการก็เชื่อกันจึงมีถามไทยกันว่าอย่างเล่นกีตาร์อาจารย์แดงทำยังไงก็คงไปต้องติดต่อเลขาผมแล้วก็สอบสัมภาษณ์ดังนั้นที่นี่ลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่จริงแทบจะไม่ใช่คนไทยเพราะผมพอพูดภาษาฝรั่งอังกฤษได้บ้างลูกศิษย์ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ไม่ได้แปลเป็นฝรั่งนะเป็นคนญี่ปุ่นคนจีนคนเกาหลีหรือคนชาติไหนก็ได้ที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องก็คุยกับผมรู้เรื่องผมแค่พูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะผมยืมภาษาอังกฤษมาใช้พูดทั้งสอนธรรมะ
แล้วก็พูดสอนกีตาร์กับชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษอย่างผมไม่ได้แปลว่าผมอยากเป็นคนอังกฤษหรืออยากเป็นคนอเมริกันหรืออยากตอแหลดัจจริตทำตัวอินเตอร์เป็นฝรั่งไม่ใช่ผมถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางๆก็ขอยืมมาใช้เป็นภาษากลางเพื่อสื่อสารให้ชาวโลกได้เข้าใจตรงกันทั้งในเรื่องธรรมะแล้วก็เรื่องการเล่นกีตาร์ไม่ได้แปลว่าผมพูดสำเนียงได้เหมือนหรือไม่เหมือนไม่สนใจผมก็พูดแปลกๆเพี้ยนๆอย่างที่คุณเคยได้ยินเพราะผมมีคลิปใน YouTube 2ตอนที่ผมสอนกีตาร์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งคนดูก็อาจจะไม่เข้าใจผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมขอพูดอีกเรื่องดนตรีเนี่ยมันแปลกที่ว่าคนบนโลกเนี่ยมันชอบแต่โคเวอร์ก๊อปปี้ลอกเพลงมาเล่นกันอันนั้นก็เป็นความสง่างามดีอันหนึ่งคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราไม่คิดสร้างงานเองแต่งเพลงเองเล่นเองทำงานดนตรีเองให้มันเกิดความภูมิใจว่าชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งเกิดมาเราทำได้แล้วให้คนอื่นมาลอกเรียนเอาเพลงเราไปเล่นบ้างแต่นี่จะบี้จะบันก็อยากจะลอกคุณนั้นคนนี้โคเวอร์มาเล่นแล้วก็มาโชว์มาอวดกันแล้วก็เลยคิดว่าเป็นเทพเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีคนไปยกย่องปอปั้นเราเป็นเทพเก่งที่สุดในโลกเลยเก่งที่สุดในจักรวาลเก่งที่สุดในสามโลกเรารู้ได้ไงว่าใครมันเป็นเทพกีตาร์เอาอะไรไปวัดว่าใครเป็นเทพกีตาร์เป็นเทพรถแข่งเป็นเทพเป็นความสวยเทพเป็นความร่ำรวยไม่มีหรอกมันคิดเพ้อเจ้อเองผมบอกคุณเลยมันเรื่องเพ้อเจ้อเหลวไหลก็พูดไปกระโหลกลายมันน่ะเก่งระดับเทพเก่งระดับเลยมันไม่มีหรอกคุณมนุษย์มันเกิดมาเป็นคนเดินกินดินกินข้าวแกงก็ทำมาหากินถ้าเป็นเทพมันจะไปหากินกับใครผมไม่ใช่เทพเทวาเทวดานางฟ้าบอกเลยว่าผมไม่ใช่เทพเทวาเทวดานางฟ้าของการเล่นกีตาร์ผมเป็นคนแก่จนๆคนหนึ่งเดินดินกินข้าวแกงทำมาหากินมาตั้งแต่หนุ่มๆจนแก่ป่านนี้แล้วผมแก่กะโหลกกะลาแล้วคุณรู้ดูผมมันหมอกแล้วเห็นไหมฮะผมจึงมีชีวิตมีความสุขในบ้านปลายชีวิตก็คือคนแก่อายุเกิน60ปีแล้วท่านผู้ชมครับผมอยากให้คนชมคลิปผมเนี่ยนะคิดแบบผมดูบ้างลองเป็นคนคิดบวกคิดดีพูดดีทำดีมีเมตตาคมวิหาร4ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วคุณก็จะอยู่อย่างแก่ๆสบายๆเจ็บป่วยน้อยโรคภัยแค่เจ็บเปียกเวียนน้อยมีเงินมีทองใช้พอสมควรแบบผมนี่คุณลองดูไม่ใช่เรื่องยากอะไรเว้นแต่ว่าเราเหยียบพี่ไก่ฝ่อไหมเป็นกบในกะลาหรือเปล่าการจะเป็นอย่างผมได้คุณต้องเป็นกบนอกกะลาเหยียบขี้ไก่ให้ฝ่อมีอิทธิบาท4ทำมาหากินจริงๆเป็นคนดีในสังคมด้วยผมบอกให้รู้ดังนั้นการที่ผมถูกด่าในเรื่องเล่นกีตาร์ก็ดีเนี่ยคนยังเข้าใจในสิ่งผมสอนไม่ได้รู้คนหนึ่งว่าคนเนี่ยไม่สนใจเรื่องสาระสำคัญของดนตรีว่ามันคืออะไรกลับไปฉาบฉวยหยิบโยงเอาไอ้แค่ผิวเปลือกเปลือกเหมือนทุเรียนลูกนึงเนี่ยทุเรียนเราซื้อมาเราต้องการกินเนื้อในของมันทุเรียนหมอนทองทุเรียนก้านยาวแต่คนที่ไม่เข้าใจดนตรีก็ชอบลอกๆก็อยากแค่จับเปลือกผิวทุเรียนแล้วก็กัดเอามันเจ็บเอาคนชอบแบบนี้บนโลกใบนี้ผมบอกเลยคุณไปเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เนี่ยเออาร์ก็อยากจะลอกก๊อปปี้ทอนโซโล่ลูกโซโล่ลูกริกบ้าบอก็เล่นไปจมๆอยู่แค่นั้นแล้วก็มาโชว์กันก็ไม่ได้สักเบื่ออะไรเสร็จแล้วก็มีปัญหาอยากเก่งกีตาร์มีคำถามอยากเก่งกีตาร์ทำอย่างไรอยากเก่งกีตาร์ทำอย่างไรเก่งแต่กระเบื้องหาเหวอะไรมันเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานวัดความเก่งก็ไม่รู้ก็ถามแม่งห่วยๆลอยๆไปอย่างนั้นเองนะแล้วก็มีคนมาตอบก็เลื่อนลอยบางคนก็อยากเก่งธรรมะอยากมีสติมีปัญญามีสติมีธรรมะมีปัญญาแบบกะโหลกกะลาหาเหวอะไรอยากมีสติเพื่อดับโกรธดับทุกข์เพื่อป้องกันการเผลอนะอยากมีสติเพื่อป้องกันการเผลอการหลงบ้าบอคอแตกไม่มีหรอกมันทำไม่ได้หรอกบางคนก็อยากเก่งภาษาอังกฤษผมนี่แม่งเรียนภาษาอังกฤษมากับทั้งอาจารย์ฝรั่งอาจารย์ไทยเจอคำถามกะโหลกกะลางี่เง่าอยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไงนะอยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไงอาจารย์แม่งเอามือเก่งแบบไหนวะเก่งแบบไหนยังไม่รู้เลยบางคนเรียนภาษาอังกฤษมาเรียนแทบล้มประดาตายหมดเป็นหมื่นเป็นแสนเรียนมา4ปี5ปี10ปีแม่งพูดไม่ได้ก็เพราะแม่งไม่กล้าพูดกลัวทำเหี้ยอะไรภาษาอังกฤษไปคุยกับมันน่ะคนต่างชาติเวลาไปพูดอ่ะมันตั้งใจฟังอยู่แล้วมันไม่สนใจหรอกว่ามึงจะพูดผิดพูดโถไอ้เหี้ยกูเนี่ยนะบอกเลยกูฟังมาเยอะแล้วทั้งกับเห็นพม่าไทยลาวเก๊กแขกฝรั่งจีนที่แม่งพูดภาษาอังกฤษอ่ะถ้าคุณพูดบอก Hi everyone welcome to my video
My name is Dan Guitar from Thailand. Today I'm going to be showing you how to grab the C major chord. If you are an absolute beginner, I would like to show you how to grab the C major chord and A major chord.ผมก็พูดจำเนียงแบบนี้แม่งบอกกูพูดฟังไม่รู้เรื่องตลกกูก็ไม่รู้แต่กูพูดกับฝรั่งลูกติดที่แม่งเป็นเกาหลีเป็นจีนมันฟังรู้เรื่องกูได้สตังแต่คนไทยจะฟังอาจารย์แดงบอกอาจารย์แดงพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเพี้ยนก็แง่ละกูไม่ได้เก่งก็ไม่รู้เปรี้ยวไม่เก่งแต่กูกล้าพูดพูดที่ไหนก็ได้ภาษาอังกฤษอย่างบอกท่านว่าเมื่อเราเอามาใช้พูดเนี่ยมันจะจบกับคู่สนทนาเราพูดกันรู้เรื่องก็พอแล้วไม่ลงลึกรายละเอียดมากหรอกสำเนียงผิดถูกช่างแม่มันคุยรู้เรื่องแล้วได้ตังค์ได้วิชาความรู้แต่คนไม่กล้าเมื่อตัวเองไม่กล้าก็จะไปบลัฟไปเกทักคนอื่นเขาว่าไปเก่งพูดเพี้ยนซวยนี่ไม่ได้ไอ้นี่เก่งไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่ดีกว่านี่แม่งมีอย่างนี้เยอะมากในวงการเรียนภาษาอังกฤษกูเจอมาเยอะแล้วนะไล่คนที่ชอบไปว่าเขาละตัวเองเนี่ยทำที่ไม่เป็นหรอกไม่กล้าพูดหรอกชอบนินทานะเด็ดนานคนนู้นคนนี้เขาชอบว่าเขาไปพิมพ์ไปเมาไอ้นี่พูดไปเก่งออกเสียงไม่ถูกแปลไม่ถูกต้องออกเสียงอย่างนี้แล้วตัวเองพูดได้ไหมก็ไม่กล้าพูดหรอกเก่งในทางจับผิดคนอื่นเขาว่ามันพูดภาษาอังกฤษไม่ดี My name is Dan Guitar from Thailand กูพูดงี้ฝรั่งมันก็ฟังรู้เรื่อง My name is Dan Guitar The Boy and the Girl James Bond Skyfall มันก็ฟังรู้เรื่องเวลาไปคุยมันพยายามตั้งใจฟังกันอยู่แล้วไอ้เวนจะกระเบื้อเพราะแม่งมีประสบการณ์เราขาดประสบการณ์การฟังการพูดมันจึงไม่รู้มันจึงกลัวหมดไอ้เหี้ยแม่งไปเรียนมาแม่งทำเหี้ยอะไรไม่ได้ไม่ตัดได้ตัดได้แม่งไปเล่นกีตาร์เหมือนกันฝึกกีตาร์แม่งอยากสู้เร็วอยากเล่นรู้ไหมเล่นกีตาร์เร็วแม่งโคตรยากเลยอาจจะต้องตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าแม่งจะเล่นได้หรือเปล่าเลยนะบอกไปเลยวันนี้นะจากคนแก่ๆคนหนึ่งผมไม่ได้สอนให้เล่นกีตาร์เร็วมึงบอกว่าเล่นกีตาร์เร็วไม่ใช่การปั่นเป๊ะไม่ใช่เป็นรั่วมันต้องเรียนเป็นระบบให้เกิดความเข้าใจหัดแต่งเล่นเองมีแต่คนอยากเก่งกีตาร์ไม่รู้เก่งกีตาร์กระโหลกกระลาอะไรก็คงแค่อยากว่าอยากก๊อปปี้เพลงได้เหมือนได้เก่งได้โชว์เลื่อนลอยลมแรงๆจากกระเบื้องเหมือนกบในกระลาไปอย่างนั้นเองอาจารย์โทษเหนื่อยนิดนึงวันนี้นำมาเที่ยวบ้านผมนะผมแม่งอะไรมาก็เลยบอกว่ามีนั่นคุยแม่งมันโต๊ะนี่ว่าไอ้ห่าคนเราแม่งเกิดมาชีวิตหนึ่งผมแม่งก็แก่แล้วนะผมแม่งก็แก่แล้ว67ปีอีแม่งจะได้แม่68แล้วไอ้ห่าพอพามาเที่ยวบ้านเนื่องจากผมเป็นคนดังใน YouTube ไปไหนคนจะถามอาจารย์วันนี้ไม่เอาเบนซ์ไม่เอาปอร์เช่มาเหรออ๋อไม่เราวันนี้ผมขึ้นแท็กซี่มาขึ้นรถเมล์มาอยากมันมั่งบอกว่าอาจารย์แดงอยู่ไหนพาไปเที่ยวไปชมอยากรู้มั่งก็คุณคงเห็นหลายแห่งที่ผมถ่ายคลิปแบบคุณเห็นไหมเจอเวลาแล้วส่วนใหญ่แล้วเวลาจัดอบรมธรรมะเนี่ยมักจะจัดที่บ้านสระบุรีเป็นส่วนใหญ่นะเพราะที่นั่นมันสะดวกดีและอีกอันนึงก็บ้านกรุงเทพอีกแห่งหนึ่งที่ผมมีคลิปคนดูอ่ะที่บ้านยกพื้นสูงอ่ะอันนี้ก็เป็นแข่งเลยพยายามบอกมันเนี่ยล้มคือแก่กะโหลกกะลาจบกิจในการปฏิบัติทำแล้วไม่มีกิจต้องทำแล้วก็อยู่กินกินนอนนอนจนกว่าแม่งสันพันห้าซากร่างกายนี่แม่งจะตายหาไปจากโลกนี้ตัวเองท่านผู้ชมครับคุณอยากเป็นอย่างผมไหมเล่นกีตาร์นะต้องไปเรียนรู้เป็นระบบไม่ใช่ไปโค้ชเพื่อไปลอกเพลงเขาควนก๊อปปี้ลูกลิกลูกเล่นแล้วเอามาลอกมาโชว์กันลอกบอกว่าไอ้เย็นเก่งซึ่งกูไม่ได้กูเก่งกว่ามึงไม่เก่งลอกแล้วมาโชว์แล้วก็จมปลักอยู่แค่นั้นถ้าก็อยากเก่งเวลามีคลิปแนะนำเรื่องแอมปรับแอมปรับกีตาร์ปรับเอฟเฟกต์ก็ไปรู้เยอะๆรู้แล้วก็กระโหลกกระลาไม่ได้หาอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้แบบนั้นไปรู้ทำหาอะไรก็ชอบดูกันสรุปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยหลงประเด็นไปหมดแล้วไม่ว่าจะเรียนธรรมะก็ดีเรียนกีตาร์เรียนธรรมะเรียนกีตาร์เรียนภาษาอังกฤษหลงทางหลงประเด็นคือไม่รู้จะเอาเหี้ยอะไรนี่คือนิสัยคนบนโลกมันเป็นอย่างนี้ผมจริงแม่งเหมือนปากจัดเพราะอะไรผมเป็นอาจารย์สอนธรรมะด้วยสอนกีตาร์ด้วยแต่ภาษาอังกฤษผมยังไม่เก่งขนาดสอนคนแล้วคิดว่าภาษาอังกฤษผมสอนคนไม่ได้แต่ผมพอจะพูดกันรู้เรื่องเพื่อให้มันเกิดธุรกิจเกิดขึ้นผมจริงไม่กลัวอายฟังไม่รู้เรื่องก็บอกแม่งพูดใหม่ก็จบแค่นั้นหลายคนที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วแม่งกลัวอายเขาใช่ไหมเพราะมันกลัวมันอายไปหมดเลย
ม่งมากัดกันที่ไหนไอ้เหี้ยคนพูดสนทนาฟังแม่งมากัดเราทำเหี้ยไม่มากัดหรอกคุณว่าบ้านผมมันนะเนี่ยเนี่ยคือแมงโต้หรือที่มันบ้านกูกูจะทำเหี้ยอะไรก็ได้นะเลยบอกคุณฟังมันว่าจงอยู่ให้ถึงแก่เก็บป่วยให้น้อยมีเงินทองใช้เยอะสบายตอนแก่อย่ากลัวจะถือสาเลยไหว้รอบที่เราพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่ากลัวจะถือสาอะไรผมเลยผมแก่แล้วก็จะบอกท่านผู้เจริญนี้ว่าวันนี้ทำคลิปมาเยี่ยมชมบ้านหลังนึงอยู่ต่างจังหวัดขับรถประมาณ3ชั่วโมงประมาณเท่านั้นและหลังเล็กๆกระทัดรัดนะอยู่สบายๆแบบ2คนตายายผมจบกิจแล้วนะก็มีทรัพย์สินนิดหน่อยเพราะประมาณหลักใหญ่ๆก็บางทีก็ได้จากองค์เทพที่นี่ก็มีนี่ให้คุณนายดูต้นมะพร้าวต้นนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเดินมาตรงนี้ก็เห็นว่าตรงข้างนอกมี 3-4 ต้นเนี่ยนะที่กล้องจับไปใกล้ๆรั้วบ้านฝั่งนู้นน่ะแถวนั้นมีหลายองค์เลยเขาว่าก่อนดูตามกิ่งเต็มเลยมีองค์เกาะเต็มเลยนะแล้วก็เป็นองค์ไม่ใช่องค์นายนะองค์อยู่ตามต้นไม้เนี่ยคุณนายผมเขาเก่งเขานั่งอย่างเงี้ยเขาสื่อได้เลยหลบ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 แล้วก็เป็นเลขออกมาแต่ผมไม่เล่นไม่เป็นหรอกผมก็ได้รับอานิสงส์ของคุณนายผมเอาละครับก็คุยท่านฟังเลอะเทอะวันนี้ใครดูชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อยากบอกว่าชีวิตเป็นของเหลือน้อยจงอย่าประมาทในชีวิตนะครับผมนะขอให้คุณจงเป็นคนดีด้วยคุณรู้ไหมการที่ผมทำคลิปต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมะกินเหล่านี้ผมต้องการสอนอะไรคุณก็รู้นะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใครที่ชอบมาด่าผมเรื่องสอนกีตาร์ก็ดีเรื่องธรรมะก็ดีผมห้ามปากท่านไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถเข้าใจผมได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายผมไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไรให้ใครเข้าใจเพียงแต่ว่าผมเข้าไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในมหาลัยลูกศิษย์มันเข้าใจผมมาดีแล้วหรือคนมหาวิทยาลัยบ้านส่วนคนอื่นที่มันเข้าใจไม่ได้ผมก็ห้ามปากมันไม่ได้ใครมันอยากกระด่าว่าผมเรื่องเล่นกีตาร์ไอ้เรื่องสอนธรรมะอยู่ถูกหรือเรื่องผมพูดภาษาอังกฤษถูกห่วยผมห้ามปากไม่ได้ถ้าคนด่าก็ไม่ชอบด่าไปเรื่อยคนด่าผมก็ดีคนชื่นชมผมก็ดีผมรับทุกคนเพราะคำด่าคำชื่นชมนั้นจะเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งเป็นเรื่องปรุงแต่งสมมติอันหนึ่งซึ่งเป็นมายาอันหนึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงผมจึงไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักใครมันเหนื่อยผมมีชีวิตอยู่สบายๆกับเล็กๆนะบ้านเล็กๆรถเล็กๆสักคันสองคันผมพอแล้วผมมีชีวิตแค่นี้พอแล้วกินนอนๆบรรยายธรรมะไม่มีกิจต้องทำเพราะว่าผมจบกิจในการปฏิบัติธรรมแล้วผมจบกิจในการปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีอะไรจำเป็นต้องทำแล้วขอบอกคนที่ดูธรรมะด้วยอย่าพยายามติดต่อมาหาผมเพื่อมาแลกเปลี่ยนธรรมะหีควยกระโหลกกระลาให้มีมึงเข้าใจว่ากูจบกิจในการปฏิบัติธรรมแล้วมึงฟังรู้เรื่องไหมไอคนที่ไปซื้อหนังสือความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดคือการบรรลุธรรมพอคุณไปอ่านจบผมเขียนเอาแล้วว่ามันเป็นเรื่องปรุงแต่งไม่ได้มีอยู่จริงห้ามเชื่อแล้วกูจบกิจแล้วแต่มึงอ่านมึงไม่เข้าใจไอ้เวรไอ้เคียร์แล้วเสือจะมาติดต่อผ่านเลขากูว่าอยากขอพบอาจารย์แดงเพื่อแลกเปลี่ยนธรรมะแลกเปลี่ยนหีคุยอะไรควายไอ้เวรไปแลกเปลี่ยนหาอะไรแม่งคุณไม่เข้าใจรู้ไหมไอ้หาโทรมาถามว่าหมดฤทธิ์อยู่ไหมเนี่ยหมดฤทธิ์นั่งอยู่นี่คุยของเรื่องหมดฤทธิ์ไอ้หาเวรมึงอยากธรรมะเคียร์มาแลกเปลี่ยนกับกูล่ะมึงไปแลกเปลี่ยนกันที่ไหนก็แลกกันที่นี่ไม่งี้แลกเปลี่ยนหน่อยหาเพราะคุณไม่เข้าใจถึงมาแลกเปลี่ยนบ้าบอพอแตกเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ขอเดินเท่ๆมาหน้าตรงนี้หน่อยว่าวันนี้พาท่านมาเยี่ยมชมที่บ้านและเล็กๆแห่งนี้ก็เพื่อให้ดูอาณาบริเวณรอบๆบ้านที่อยู่ครับบ้านอาจารย์แดงกีตาร์อยู่ดีจิตประพัดสอนนะครับก็มีแค่นี้เองครับผมไม่ได้ใหญ่โตเลยมากมายนัก200กว่าตารางวานะแล้วก็อยู่กัน4คนนะก็สบายสบายบอกท่านตรงนี้ด้วยเลยแล้วนานๆก็ยังมีอบรมธรรมะเล็กๆสักครั้งหนึ่งที่นี่มีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่สระบุรีเป็นหลักลองมาก็อาจจะเป็นบ้านในกรุงเทพฯอีกแห่งหนึ่งแต่ตรงนี้ก็เอาไว้เงียบๆก็มาอยู่สรุปแล้วผมก็เวียนไปเวียนมาทุกที่เท่าที่ผมอยากจะไปคุณอยากจะเป็นอย่างผมบ้างไหมล่ะอยากใช่ไหมแต่ผมต้องบอกคุณว่าขอให้คุณเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีมีปัญญามีความสุขนะแล้วก็มีที่บาท4นะครับเอาละครับก็อย่าบอกทุกท่านว่า
ผมพูดอะไรมาเยอะแยะมากมายนะก็อย่ากลัวจะเกลียดจะถือสาผมเห็นอะไรมาเยอะคนจริงเท่านั้นถึงจะเอาตัวรอดในสังคมได้อยู่ดีมีสุขนะมีที่บาท4ผมบอกตรงว่าผมเป็นคนที่ทำมาหากินเป็นคนตรงคนจริงแต่ว่าคนที่อาจจะเข้าใจผมไม่ได้ด้วยสาเหตุอะไรนั้นผมไม่ทราบผมต้องกราบขออภัยด้วยใครเข้าใจได้ก็ดีเข้าใจไม่ได้ก็ดีผมเคารพทุกคนนะครับก็อย่าถือโทษโกรธกันเลยดังนั้นหากผมพูดอะไรแรงไปก็ต้องกราบขอเข้ามาขออภัยกับท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้ชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอทุกคนที่ชมคลิปผมตรงนี้ขอทุกท่านเป็นผู้ที่มีโชคดีมีความสุขนะอย่าให้เจ็บได้จนมีปัญญาเข้านิพพานในชาตินิพพานในความสุขขังกราบสวัสดีครับ